ปาร์ตี้สลัดสดเป็นไงบ้างคะรับสวยมากโอ้ยแบบว่ามันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่คิดว่าเพื่อนจะจัดเต็มขนาดนี้แล้วก็อย่าตั้งใจว่าจะชวนแบบเหมือนเพื่อนๆไปเที่ยวไปแบบเหมือนแบบกันก่อนที่จะแต่งงานอะไรแบบนี้ก็คืออยากจะแบบไปมีโมเมนต์ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเกินกว่าที่เราคิดไว้มากๆแล้วก็บางคนคือที่บอกว่าไปไม่ได้ก็มาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอาจริงคือก็ยังไม่รู้อะไรเลยคือเหมือนเพื่อนแบบเตรียมทุกอย่างไว้ให้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหตุการณ์เกิดอะไรไหมเหตุการณ์ก็คือนัดกันไปเที่ยวเสม็ดใช่ไหมคะแล้วก็พอตอนแรกก็คือต่างคนต่างไปอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเออน่าจะไปกันแบบ10กว่าคนปรากฏว่าพอไปถึงจุดพักรถเปิดประตูมาแบบอยู่ๆเราก็นั่งอยู่ในรถแล้วเพื่อนก็แบบเปิดประตูแล้วก็อะไรอะไรเงี้ยพอหันไปแบบว่าเฮ้ยมาเป็นรถทัวร์อะไรเงี้ยคือแบบยิ่งใหญ่มากแล้วคือ30กว่าคนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์สุดๆเลยแล้วก็มันก็เหมือนสมัยวัยเด็กอะมหาลัยที่เราแบบว่านั่งรถทัวร์ไปเที่ยวกันอะไรฟิลนั้นเออแบบมหาลัยอะแบบมีตติ้งอะไรเงี้ยชั้นปีประมาณเนี้ยค่ะใช่ค่ะโมเมนต์กลางคืนนะคะแต่โมเมนต์กลางคืนก็เยอะค่ะคือมันนี่ก็ยังแบบว่ายังไม่มีเวลาลงรูปเลยนะมันพอไปถึงก็คือเพื่อนๆก็มีแบบเหมือนเตรียมเสื้อทีมเอาไว้แล้วเป็นหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบเหมือนจัดแบบว่าเป็นซิตดาวดินเนอร์ไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าทั้งเพื่อนๆเองแล้วก็ที่รีสอร์ทหมู่บ้านทะเลรีสอร์ทก็คือแบบว่าเหมือนเขาไปเตรียมกันไว้กับทางรีสอร์ทว่าจะปิดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้แบบมีแค่พวกเราเสียงดังได้เต็มที่อะไรประมาณเนี้ยไม่รู้จริงๆเลยไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรไม่รู้ว่าอะไรว่าจะทำอะไรบ้างเข้าใจว่าไปเที่ยวกันนะแล้วก็ไม่กี่คนแบบ10กว่าคนประมาณนี้แล้วแต่เพื่อนบอกว่าเออเธอไม่ต้องทำอะไรเธอมาสวยๆพอเพราะว่าด้วยนิสัยก้อยอ่ะคือถ้าก้อยรู้ว่าคนเยอะก้อยจะต้องแบบเหมือนช่วยออร์แกไนซ์จะไปตรงไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วรีสอร์ทนี้ก็คือเหมือนพี่ชายเป็นหุ้นส่วนด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเอ้ยจะมีความจัดแจงมีความช่วยอะไรเงี้ยปรากฏนะบอกว่าไม่ต้องทำอะไรฉันติดต่อไปแล้วอะไรเงี้ยพี่ชายแกก็ดูแลความเรียบร้อยให้เต็มที่เพื่อนๆก็ไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยเราก็กลัวไงเพราะว่าไม่ได้เที่ยวด้วยกันกลุ่มใหญ่ๆนานก็กลัวว่าเออเดี๋ยวแบบเราจะดูแลทุกคนได้ไม่ทั่วถึงปรากฏว่าแบบทริปนี้คือเพื่อนแบบน่ารักมากแบบมาก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 จัดอะไรเด็ดๆให้ไหมเด็ดๆคือหมายถึงอะไรคะโอ้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือก็ขอไว้แล้วว่าอย่านะไม่ได้มีโชว์อะไรมีแค่เพื่อนเพื่อนสาวเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเออโมเมนต์ที่มันซึ้งคือมันเป็นความเออมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเพื่อนจะทำให้เรามากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบมีการแบบว่าเอ้ยเรียกไปถ่ายรูปแล้วสักพักนึงสะกิดไปหันไปแล้วแบบจุดพุเป็นแบบเป็นเหมือนไฟอะค่ะไฟโอ่งอะไรเงี้ยเราก็แบบต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็อย่างวันที่2ที่เป็นไวท์พาร์ตี้กันอะไรเงี้ยคือก็เราก็คิดว่าก็กินข้าวกันเฉยๆปรากฏว่าเพื่อนๆก็คือมีทีมมีแบบจัดเดคอเรชั่นมาแบบสวยงามมีทีมมาแบบตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เหมือนได้พูดความในใจกันเหมือนเพื่อนน่ะบางทีเราสนิทกันมากๆเราก็จะไม่ค่อยได้แชร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเขินที่จะต้องพูดอะไรซึ้งๆกันวันนั้นก็คือเหมือนแบบทุกคนก็เปิดใจเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดีเราได้กราบขอบคุณยังไงครับขอบคุณใช่คือก็จะบอกเพื่อนๆว่าในงานแต่งอ่ะคนมันจะเยอะมากๆนะแล้วเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะได้คุยกันแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่ก้อยอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวด้วยกันครั้งนี้มันคือโมเมนต์แบบนี้แหละแต่เราก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะแบบทำให้เรามากขนาดนี้มันแบบเออมันเกินความคาดหมายแล้วเราก็รู้สึกแบบเออแบบอุ้ยมีเพื่อนรักเรามากขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจเลยเพื่อนส่งแล้วมาคืนท้ายจริงๆใช่คือเพื่อนพูดแบบนี้ขอบคุณมากคือเพื่อนพูดแบบนี้เลยว่าแบบครั้งเดียวในชีวิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออคงแบบคือแต่งงานครั้งเดียวอ่ะก็อยากให้เราได้มีความทรงจำที่ดีที่สุดแล้วก็พอเราแก่ตัวไปเราก็จะได้เหมือนแบบกลับไปบอกลูกหลานเราได้ว่าเนี่ยแม่แบบมาปาร์ตี้สละโสดกับเพื่อนที่นี่นะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเพื่อนติดใจมากอยากนัดปาร์ตี้รอบก็อาจจะมีเหมือนหลังงานแต่งแล้วก็เลี้ยงขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งอะไรเงี้ยค่ะที่สองคือมีไว้อีก
อะไรนะคะที่สองใช่หมายถึงว่าวันที่สองไปสามวันสองคืนแล้วเซอร์ไพรส์วันแรกแล้วเซอร์ไพรส์วันที่สองพี่ตูนเขาว่ายังไงบ้างพี่ตูนนะคะเขาเห็นคลิปแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขามีบ้างไหมเขายังไม่มีเขายอมแต่ว่าเขาก็อยากมีนะแต่ว่าด้วยความเป็นแบบเพื่อนผู้ชายเขาก็จะแบบผู้ชายอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีแบบฟีลแบบเหมือนโมเมนต์ซึ้งๆแบบสาวๆเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เตรียมตัวถึงไหนการดูการเตรียมงานเป็นไงตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆลุ้นแบบโอ้ยตื่นเต้นมากใช่ก็1เดือนพอดีนะคะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะโอเคค่ะยังขาดตกเกลืออะไรตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเปอร์เซ็นต์นะคะสักเท่าไหร่ดีอะ70ละกันอ่ะ70จะมีความกังวลตรงไหนบ้างเพราะว่าชุดก็ได้ครบหมดแล้วค่ะยังไม่เห็นของจริงคือชุดได้ออกแบบเสร็จไว้หมดแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงของการฟิตติ้งก็ว่าเดือนนี้น่าจะชุลมุนพอสมควรในการเตรียมทุกอย่างคือ เดือนที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของการประชุมการออกแบบการเซตติ้งแต่ว่าเดือนนี้คือมันจะต้องเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาละอะไรเงี้ยก็แล้วการ์ดเลยการ์ดทุกอย่างเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเริ่มเดินสายแจกเหมือนเดินสายไปเชิญเรียนเชิญผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุยกับพี่ตูนมันเพราะว่ามันอีกแค่เดือนเดียวแล้วมันรู้สึกว่ามันใกล้มากแล้วกับสิ่งที่เตรียมมาหมดค่ะเขามีความตื่นเต้นยังไงบ้างเขาก็น่าจะตื่นเต้นนะก็จริงๆก็ตื่นเต้นพอๆกันค่ะก้อยอาจจะเป็นคนแบบตอนแรกก้อยก็ชิลๆเนาะพอมันใกล้มากจริงๆก้อยก็เกิดความแบบมันคงมีความกังวลลึกๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยตรงนั้นตรงนี้มันจะออกมาดีไหมมันจะเป็นยังไงตรงนั้นโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามบางอย่างก็ปล่อยวางแล้วก็ให้พี่ๆที่มาช่วยเพราะว่าทุกคนก็แบบโหทีมที่มาช่วยก็มาช่วยด้วยใจน่ารักมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนเขาก็มีประสบการณ์กันเราก็อย่างไรผู้พอเตรียมงานกันจะมีการทะเลาะกันอะไรบ้างเรามีมาพูดหรือยังไม่มีค่ะยังไม่มีเพราะว่าพี่ตูนเขาให้เกียรติก้อยในการตัดสินใจคือสมมุติถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องเลือกเงี้ยเขาก็จะแบบอ่ะก้อยเลือกอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็อยากให้เขาเลือกนะ อะไรเงี้ยหรือบางทีแบบต้องมานั่งคืออย่างก้อยกับพี่ตูนอะไม่มีพรีเวดดิ้งก็จะใช้เหมือนรูปในตลอด10ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยทีนี้ก็ต้องเกิดการเลือกรูปไง อะไรเงี้ยเราก็แบบตอนแรกก็นั่งเลือกอยู่ด้วยกันอยู่ดีๆสักพักมันเยอะว่าพี่ตูนก็เลยว่าเอาเลยจ้ะใช่ อะไรเงี้ยเขาบอกไหมเขาอยากได้อะไรก็คือสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือตัวธีมนี่แหละค่ะคือจริงๆแล้วงานนี้ไอเดียทั้งหมดอ่ะมันคือพี่ตูนเราคือเป็นคนเก็บรายละเอียด อะไรเงี้ยคือสิ่งที่แบบที่จะเกิดขึ้นในงานทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไอเดียของเขาแล้วก็เราก็ช่วยกันคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอในพาร์ทของการที่แบบเอ้ยสมมุติอะไรที่เป็นดีเทลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะประมาณช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกใช่ค่ะมันก็จะมีความแบบว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่รายละเอียดเยอะพอสมควรค่ะมีข้อมูลเอาไว้กลางงานมีเกมมีอะไรอย่างงี้ให้เล่นได้ใช่ไม่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าอาจจะแบบมีการตกแต่งมีพร็อพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในการมีเกมให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบของชำร่วยอะไรเงี้ยค่ะคือแค่ของชำร่วยก็5อย่างแล้วแล้วการจะเอา5อย่างนี่คืออะไรบ้างค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังแต่ว่าการที่จะได้ของชำร่วยเนี่ยต้องไปแบบเหมือนกับคล้ายๆจับฉลากอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิมมิคใช่ใช่ใช่วางทามิ่งพักร่างเข้าคอร์สอะไรจะต้องมีฮะเข้าคอร์สตอนนี้มีแต่คอร์สแบบเนี้ยค่ะประชุมแล้วก็เตรียมงานแล้วก็แจกการ์ดอะไรเงี้ยค่ะก็จริงตอนนี้แขกกี่คนทั้งหมดที่ดีรวมแล้วคือเราวางไว้ประมาณ1,000เศษๆอะค่ะแต่ว่าในอันนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าพอถึงวันจริงแล้วเนี้ยจะมามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยว่าเป็นงานยักษ์แห่งปีสำหรับก้อยอะมันก็ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วแหละเพราะว่ามันก็ครั้งเดียวในชีวิตของเราอะค่ะยังดูทุกอย่างเราดูจัดเต็มมากเพราะว่าด้วยธีมที่มันที่เราที่เหมือนพี่ตูนเขาอยากได้อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความเป็นส่วนสนุกเราก็อยากให้คนที่มางานอะได้สนุกแล้วก็ได้เหมือนบรรยากาศของความเป็นส่วนสนุกจริงๆงานในครั้งนี้ดูอลังการอุ๊ยต้องไปเห็นวันงานค่ะตอนนี้ก้อยก็ยังบอกไม่ได้เพราะก้อยก็ยังไม่เห็นภาพทั้งหมดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงใช่พี่ตูนทุ่มงบเต็มที่ครั้งนี้ต้องถามเขาค่ะใช่ทั้งหมดคือในส่วนนั้นนะก้อยไม่ได้เป็นคนดูเท่าไหร่ก็จะเป็นฝั่งแบบในการจัดการแสดงว่าเราเป็นคนเลือกพี่ตูนเป็นคนจ่ายอันนั้นคือเหมือนแบบว่าเหมือน
มันอยู่ที่ตอนท้ายเลยอะค่ะเหมือนเราก็คือเลือกช่วยกันเลือกแหละว่าจะเอาอะไรแต่ว่าเราก็ดูเรื่องของแบบอะไรที่มันถ้ามันไม่จำเป็นหรือถ้ามันเกินอะไรไปมากอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเขายอมสปอร์ตที่ไรเต็มที่เลยไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ว่ามันเป็นเรื่องของคนมันคืองานของทุกคนอ่ะคือมันเหมือนจะเป็นงานของเราแค่2คนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามันเป็นงานขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบที่เหมือนสนับสนุนเรารักเราพ่อแม่พี่น้องครอบครัวทุกคนได้แบบเหมือนมาอยู่รวมกันสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่ก้อยกับพี่ตูนนะคะมันคือเพื่อทุกคนจริงๆพี่ตูนก็เลยเต้นปูนิดใครเกียร์เอาอะไรนะโอ้นี่เอาทุกข่าวเลยเนาะจัดเต็มมากเลยเนาะตกใจไหมว่าเออโมเมนต์นี้พี่ตูนมีด้วยเหรอพี่ตูนไม่เคยเต้นเลยก้อยแบบนี้คือจริงๆวันนั้นนะก้อยก็ต้องไปนะแต่ว่าก้อยจะประชุมงานแต่งอยู่พี่ตูนก็เลยโดนแจ็คพอตโดนเต้นปูนิดไปเราเห็นแล้วตกใจไหมว่าเออพี่ตูนเต้นได้ตลกดีดีแล้วค่ะให้เขาได้ปลดปล่อยบ้างจริงๆเขาเคยโชว์เต้นกับเราไหมครับคืออยู่กัน2คนมันก็มีโมเมนต์แบบว่าอย่างเงี้ยหลุดบ้างแต่ว่ามันเขาไม่เคยออกสื่อแบบไม่เคยเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเวลาอยู่ในตลาดใจหรืออยู่ในก้าวเนี่ยก็จะโดนพี่เฮียโนโดนนันเน็กแบบให้ทำอะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นไงคะเห็นสเต็ปปูหนีบแล้วเป็นไงบ้างไม่ผ่านต้องเอวต้องมามากกว่านี้ใช่ต้องให้รอก้อยไปเทรนก้อยก็ยังไม่รอดแต่ว่าต้องมากกว่านี้นิดนึงค่ะมีส่งไปแซวเขาไหมพี่ก้อยอะไรนะมีส่งไปแซวเขาส่วนตัวไหมไม่ก็คือเหมือนพอวันนั้นพอเขาเต้นเสร็จเราก็แบบก็ไปเจอที่สตูอะไรเงี้ยถามว่าวันนี้โดนอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีคลิปออกมาก็ขำดี